สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะหมาสวนมาเอาอาหารให้เป็ดให้ไก่มาตั้งแต่เช้าอัดวิดีโอไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะคุณผู้ชมเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมาลบคลิปหมดเลยค่ะลบหมดก็เลยต้องมาถ่ายใหม่ก็เลยเป็นการว่าถ่ายตอนเย็นแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีภาพนิ่งอยู่ค่ะเย็นละเอาอาหารให้เป็ดให้ไก่ละรอน้องเป็ดเข้าคอกค่ะคุณผู้ชมเข้าคอกเข้าแล้วถ้าไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่เข้าค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอาหารก็เป็นอาหารผสมเนาะเป็นข้าวปลาหัวอาหารข้าวโพดผักบุ้งค่ะผสมคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้กินแบบบุฟเฟ่กันเลยค่ะเนี่ยค่ะใครอยากกินก็มากินใครไม่อิ่มก็กินต่อใครอิ่มก็ลงไปกินน้ำขึ้นมาอยู่เงี้ยไม่ถึงเวลาก็ไม่เข้าคอกค่ะเนี่ยค่ะอยู่กันอย่างเงี้ยรอเข้าคอกเข้าแล้ว6 โมงละ6 โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมเดินดูเงาะกันค่ะเงาะอันนี้รุ่นหลังค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะรุ่นหลังเป็นใหม่ต้นแบบนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ำแล้วเนาะมันไม่มีแสงแล้วอันนู้นเป็นกระท้อนเริ่มจะห่อได้แล้วค่ะนู่นค่ะค่ำแล้วค่ำแล้วพาเข้าสวนยามค่ำค่ำจริงๆค่ะเนี่ยค่ำจะมืดละค่ำจะมืดละค่ะคุณผู้ชมกล้วยหอมค่ะอันนี้แถวเนี้ยแถวกล้วยหอมก็พอได้กินได้ขายเหลือกินก็ขายแต่ส่วนมากก็จะเอาไปกินหวีเดียวค่ะเอาไปไว้กินหวีเดียวนอกนั้นก็ขายค่ะเอาไปไว้เยอะไม่ได้กินไม่ทันกินไม่ทันเขาก็ร่วงนี่ค่ะนี่ทุเรียนหลับแล้วนะทุเรียนหลับแล้วทุเรียนหลับแล้วค่ําแล้วจนทุเรียนดับหลับอันนี้รุ่นที่ว่าเป็นทีแรกค่ะเนี่ยค่ะเป็นเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นเพียเป็นเพียแล้วก็ดำดำธรรมดามันไม่สมบูรณ์เนาะคุณผู้ชมมันไม่สมบูรณ์เนี่ยโอ้ยมันมืดแล้วเนี่ยค่ะลักษณะต้นก็ดีอยู่นะทรงพุ่มดีอยู่นะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีดียามเย็นเย็นจริงๆลมมาว้อยๆแล้วลมมาว้อยๆแล้วลมพัดว้อยๆขอเอาสัก8 นาที10 นาทีนะคะที่ถ่ายไว้ลบทิ้งหมดอันนี้เป็นฝรั่งฝรั่งที่ห่อไว้ไม่ห่อไม่ได้กินค่ะคุณผู้ชมไม่ห่อไม่ได้กินลูกแห้งลูกแตกเนี่ยค่ะก็เลยต้องห่อกระเจียวก็เริ่มโผล่ฝนก็ไม่ตกป่ายป้าบัวจะพาไปดูดอกทุเรียนก
ำลังตูมๆ ทุเรียนหมอนทองแต่มันจะบานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาร่วงเรื่อยๆเลยค่ะเป็นเพราะว่าเหตุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะต้นนี้ติดดอกละเนี่ยค่ะดอกตุ้มตูมดอกตุ้มตูมค่ะแต่เขาก็ร่วงนะคะดอกตุ้มตูมเนี่ยร่วงเนี่ยค่ะเขาจะร่วงเนี่ยค่ะร่วงหรือจะเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะนู่นค่ะติดอุ้ยมืดมืดคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะคะยอดก็เหี่ยวดอกก็ร่วงเป็นอะไรเนาะนี่ค่ะดูข้างล่างนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลำต้นเขาก็ใหญ่แล้วล่ะเนี่ยร่วงค่ะดอกตุ้มๆยังไม่ทันบานเลยยังไม่เห็นดอกบานเลยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยร่วงเนี่ยค่ะร่วงดอกเขาร่วงยังไม่ทันได้ยนโฉมดอกบานเลยว่าเป็นแบบไหนร่วงหนีซะแล้วเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะลำบากสามสี่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกค่ะออกต้นเดียวออกต้นเดียวค่ะสามหนุ่มนี่ไปเดินนำหน้ายายไปเดินนำหน้าไปลูกสามหนุ่มสามมุมไม่ต้องมาหยอกเลยไปไปเดินนำหน้าลูกไปเดินนำหน้าลูกนี่เขามีชีวิตนะคะเนี่ยเขามีชีวิตจิตใจนะคะมีโชคมีบุญเป็นหนุ่มน้อยละเป็นหนุ่มน้อยละมีโชคมีบุญเพิ่มพูนมาแล้วเพิ่มพูนนี่รอเพิ่มพูนเนี่ยเขามีขวัญอยู่ข้างหลังอุ้ยท้องใบเอฟเลยไหนดูสิไหนนี่มีขวัญอยู่ข้างหลังสองขวัญอาศัยไว้เห่าไว้อะไรอยู่ในสวนนี่แหละเพราะว่าเราล้อมแล้วเนาะล้อมแล้วก็ให้เขาอยู่ในนี้แหละวันนี้ก็เนี่ยค่ะมาก็มาให้อาหารเป็ดไก่แล้วก็เนี่ยค่ะตัดใบจันผาดูสิตัดใบแก่ใบสร้อยๆแล้วก็สวยงามค่ะทรงสวยสวยจันผาใบยาวค่ะมันจะมีใบสั้นอีกพันนึงอันนี้ใบยาวค่ะต้นสวยเนี่ยค่ะหยอกแมวเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่มีกิ่งก้านนี่มันก็ลำต้นสวยค่ะเนี่ยค่ะเย็นๆบรรยากาศดีไหมคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีๆเนาะอากาศแต่เนี่ยสมัยเนี่ยมันควันหมอกควันมะยงชิดต้นนี้ก็สมบูรณ์ดูไม่เคยเป็นลูกค่ะยังไม่ติดลูกแต่ใบแบบเนี้ยใบสมบูรณ์ค่ะใบสวยทรงพุ่มดีสวยค่ะมาดูด้านนี้เนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็มีอันนี้แตกกิ่งก้านสาขาอันเนี้ยค่ะจันผาต้นนี้แตกกิ่งแตกก้านเนี่ยค่ะ